นี่ก็เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะครับถ้าเกิดว่าใครขับรถมาเองใครขับรถมาเที่ยวพีพีเองเราก็ต้องมาจอดฝากรถไว้ที่นี่นะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นเรือหลวงลันตานะครับผม714นะครับก็มากราบขอใจขอพรจากกรมหลวงชุมพรกันนะครับให้เดินทางปลอดภัยนาวี14ราชนาวีนะครับผมก็เป็นเครื่องบินรบรุ่นแรกๆนะที่เป็นเครื่องบินไอพ่นนะครับผมเราก็เดินทางไปขึ้นเรือก่อนนะเรือจะเป็นลำสีเขียวลำนี้ไม่ใช่ลำแรกก็เป็นเรือลำใหญ่พอสมควรนะมีที่นั่งเราลงไปดูชั้นล่างกันนี่ครับชั้นล่างจะเย็นกว่ามีเครื่องดื่มน้ำอัดลมด้วยมีบันไดขึ้นไปยังด้านบนเนาะเสียงเครื่องเรืออาจจะดังไปสักหน่อยนะครับผมเป็นบันไดเล็กๆเป็นดาดฟ้าสามารถที่จะขึ้นมาชมวิวกันได้เกาะพีพีจังหวัดกระบี่หนึ่งในความสวยงามอันดับโลกของเมืองไทยในนครทัวร์จะพาเพื่อนๆไปชมกันว่ามีอะไรบ้างสำหรับทริปชัยนัทออนทัวร์ที่ไปกระบี่นี้จะมีหลายทริปเริ่มด้วยทริปนี้เป็นทริปแรกจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศเรือเฟอร์รี่ที่ใช้ในการเดินทางไปเกาะพีพีจากท่าเรือทีราดไปยังเกาะพีพีและนอกจากนั้นชัยนัทออนทัวร์ก็จะมีทริปต่างๆให้เพื่อนๆได้ชมตามมารับรองว่าสวยงามแน่นอนไปชมกันครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศชัยนัทออนทัวร์พาเพื่อนมาชมบรรยากาศนั่งเรือเฟอร์รี่จากเกาะกระบี่นะครับผมจากท่าเรือกีฬาดมายังเกาะพีพีนะครับผมทริปเที่ยวกระบี่ทริปนี้จากชัยนัทออนทัวร์อาจจะมีทริปประมาณ 8-9 ทริปเลยทีเดียวนะครับผมชัยนัทออนทัวร์เดินทางมาจังหวัดกระบี่โดยรถทัวร์ของบริษัทลิกไนท์ทัวร์นะครับผมที่จะมากระบี่รถทัวร์เนี่ยจะมีสองบริษัทคือลิกไนท์ทัวร์แล้วก็บขส999นะครับผมเดินทางด้วยรถทัวร์และจะเดินทางกลับด้วยเครื่องบินนะครับผมเรามาดูสภาพบรรยากาศตัวเมืองจังหวัดกระบี่กันเนาะที่มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์นะครับผมที่นี่ก็เป็นเมืองที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายแต่เป็นเมืองที่สวยงามและก็อนุรักษ์บ้านเรือนแบบเก่าไว้อย่างสวยงามโดยเฉพาะตามถนนหนทางด้านนอกกว่าจะถึงตัวเมืองเนี่ยจะเป็นบ้านแบบอิสลามชั้นเดียวที่มีความโดดเด่นและสวยงามเรามาชมความงามกันกับจังหวัดกระบี่กับชัยนัทออนทัวร์สวัสดีครับชัยนัทออนทัวร์คลิปนี้พาเพื่อนๆมาท่องเที่ยวภาคใต้กันเรามาล่องใต้กันนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยว2ที่ด้วยกันก็คือเกาะพีพีแล้วก็หาดไล่เลนะครับผมอันโด่งดังเนาะส่วนเกาะพีพีเนี่ยมันก็จะมีเกาะหมู่เกาะเล็กหมู่เกาะน้อยอ่าวมายาหรือว่าเกาะปิเละอะไรพวกเนี้ยผมจะต้องหาเรืออีกทีนึงค่อยจะพาเพื่อนๆไปชมกันนะครับผมมาเดินทางคลิปนี้มาด้วยรถทัวร์จะกลับเครื่องบินนะครับผมก็มา5วันก็ถ้าเกิดว่าใครจะมากระบี่มาเที่ยวเกาะพีพีโดยรถทัวร์เนาะก็จะมีรถทัวร์อยู่2บริษัทก็คือบริษัท999นะครับบขส.ขนส่งแล้วก็ขึ้นรถที่มอชิตนะครับผมส่วนอีกบริษัทนึงก็เป็นลิกไนท์ทัวร์นะที่ผมมาก็คือเป็นบริษัทลิกไนท์ทัวร์จะขึ้นที่ขนส่งสายใต้แล้วก็มาลงที่ขนส่งจังหวัดกระบี่ก็จะมีรถ2แถวนะครับผมคันที่ผมมาเนี่ยก็คือเขาคิดคนละ50บาทมาส่งที่ท่าเรือจิลาดนะครับคลองจิลาดเนี่ยที่เพื่อนๆอยู่เห็นอยู่ทางด้านหลังก็คือผมรอเรืออยู่มาถึงตอนนี้ก็ประมาณ7โมงเช้าแต่เรือออก4โมงครึ่งนะครับผมเพราะว่าเรือออกน้อยเพราะว่าจำนวนนักท่องเที่ยวมาไม่มากสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าอาจจะเดินทางยากนะครับไปเที่ยวเกาะต่างๆมันก็ต้องอาศัยเรือหลายลำหน่อยเนาะถ้าเกิดว่าก็คือถ้าใครมาเที่ยวจากท่าเรือเนี่ยก็ขึ้นต่อหนึ่งแล้วไปพีพีจากพีพีก็คือถ้านั่งเรือไปเที่ยวรอบเกาะไปหมู่เกาะเล็กน้อยก็จะเป็นเรือส่วนใหญ่ว่าจะเดินทางลำบากสักหน่อยแต่ก็ได้บรรยากาศผมไม่แน่ใจว่าไปบนเกาะแล้วฝนมันจะตกไหมตรงนี้จะย้อนแสงหน่อยนะนี่ก็เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะครับใหญ่โตมากเลยนะครับผมทำสวยงามด้วยป้ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะครับผมท่าเทียบเรือจิลาดก็จะอยู่ตรงนี้ด้วยนะเป็นถนนเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมแพนกล้องให้เพื่อนๆดูถ้าเกิดว่าใครขับรถมาเองใครขับรถมาเที่ยวพีพีเองเราก็ต้องมาจอดฝากรถไว้ที่นี่นะ
นะครับมีหอประภาคารสวยๆอยู่ตรงนี้จอดรถได้นะได้ผมว่าราวๆสัก300-400 คันเลยเนาะมันจะมี2ฝั่งนะครับผมก็จอดฝากกันได้ไม่มีคิดค่าบริการแต่อย่างใดนะครับผมก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวเกาะพีพีที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นเรือหลวงลันตานะครับผม714นะครับผมเป็นเรือหลวงประจำการในยุคก่อนนะครับผมที่ถามสอบถามข้อมูลมาเห็นเจ้าหน้าที่บอกว่าเรือลำนี้ปลดระวางตอนสึนามินะครับผมตั้งแต่ปีที่สึนามิถล่มนะครับผมก็เอามาตั้งจัดแสดงอยู่ทางด้านนี้ให้เราได้ชมกันเนาะนี่ขนาดผมยืนไกลมากนะเรือลำใหญ่ยาวมากเลยนี่เล่นมุมวายนะครับยังเก็บไม่หมดเลยผมยืนห่างจากเรือน่าจะประมาณ50เมตรยังเก็บภาพไม่หมดเลยข้างบนก็จะมีเฮลิคอปเตอร์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะเห็นไหมอยู่ทางด้านบนที่ปลดระวางแล้วเหมือนกันนะครับผมในส่วนนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยนะแต่ช่วงนี้เขาไม่ได้เปิดให้เข้าชมผมเลยไม่ได้พาเพื่อนๆเข้าไปชมด้านหน้าก็เป็นบรรยากาศชายหาดนะครับผมตรงนี้เป็นชายหาดของท่าเรือคลองจีหลาดนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าคลองจีหลาดเนี่ยเจ้าคำว่าจีหลาดแปลว่าอะไรนะครับผมแต่ผมหาข้อมูลได้ผมอาจจะมาขึ้นข้อมูลให้เพื่อนๆได้อ่านกันอีกทีนะว่าแปลว่าอะไรเพราะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันตรงนี้ก็มีรูปเสด็จพ่อนะครับผมกรมหลวงชุมพรนะครับผมมาประดิษฐานอยู่ตรงนี้ด้วยให้เรามากราบสักการะบูชาขอใช้ขอพรก่อนจะข้ามไปเที่ยวเกาะพีๆกันตรงนี้อาจจะย้อนแสงหน่อยนะก็มากราบขอใช้ขอพรจากกรมหลวงชุมพรกันนะครับให้เดินทางปลอดภัยเจอในสิ่งที่ดีๆนะครับผมเวลาเราจะข้ามไปเที่ยวเกาะพีพีนะครับผมพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์นะครับผมกรมหลวงชุมพรอีกด้านหนึ่งก็จะมีเครื่องบินรบสมัยก่อนนะเขียนว่านาวี14นะครับผมไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นอะไรนะเราไปดูใกล้ๆกันเรามาดูใกล้ๆกันนี่เขียนว่านาวี14ราชนาวีนะครับผมก็เป็นเครื่องบินรบรุ่นแรกนะที่เป็นเครื่องบินไอพ่นนะครับผมทำการมาประจำการอยู่ที่ประเทศไทยแต่ตอนนี้ก็ปลดระวางแล้วครับเพราะว่าอายุน่าจะเยอะแล้วน่าจะเกิดก่อนเรานะครับผมก็ปลดประจำการเห็นไหมครับผมลำสีขาวสวยงามนะก็มีให้เรามาถ่ายรูปเซลฟี่กันได้นะคุณหนูน้องๆน่าจะชอบนะมาถ่ายรูปคู่กับเครื่องบินรบสมัยก่อนนะครับผมอันนี้จะเป็นเครื่องบินแบบขับเดี่ยวนะครับผมเครื่องบินรบมันก็มีแบบขับเดี่ยวขับคู่เนาะถ้าข้อมูลผิดก็ต้องขออภัยนี่ก็คือดูมาจากข้อมูลในหนังบ้างดูในเว็บไซต์บ้างนะครับผมด้านหน้าก็เป็นปากอ่าวทะเลนะครับผมเห็นไหมครับผมไม่รู้ว่าเกาะพีพีไปทางไหนเหมือนกันเพราะยังไม่เคยไปเลยเดี๋ยวต้องลองรีวิวบนเรือผมไม่แน่ใจบนเรือจะถ่ายอะไรให้เพื่อนๆได้ชมได้มั้งไหมเพราะไม่แน่ใจว่าเรือจะลำใหญ่ขนาดไหนด้านหน้าลิฟต์เห็นทางเดินยาวๆก็จะเป็นท่าเรือที่จะไปพีพีหรือไปเกาะต่างๆนะก็จะอยู่ที่นี่นะครับผมเวลาถ้าเพื่อนๆมาก็ต้องกะเวลาดูดีๆนะครับผมดูข้อมูลเรือบางลำก็บางถ้าเกิดเป็นวังวันนะขนาดผมมาช่วงเทศกาลที่ผมมานี่ก็เป็นเทศกาลสงกรานต์นะครับผมเรือยังออกน้อยเลยเลือดรอบเรือตอนเช้าก็มี4 โมงครึ่งนะครับผมแล้วก็อาจจะมีรอบบ่ายอีกรอบหนึ่งนะมันนักท่องเที่ยวคงไม่เยอะสักเท่าไหร่ก็เลยเรือมีน้อยเที่ยวนะครับผมทางด้านนี้ก็เป็นกรมหลวงชุมพรแล้วก็เรือหลวงลันตานะครับผม714พูดผิดไปหรือเปล่าเนี่ย714เห็นไหมครับผมทางด้านใต้ท้องเรือที่ผมเห็นก็น่าจะบรรทุกพวกยุทโธปกรณ์พวกรถถังพวกหรือว่ารถทหารฮัมวี่อะไรพวกนี้ได้เยอะพอสมควรนะทีนี้เขาเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับผมแต่ช่วงที่ผมมาเนี่ยเขาไม่ได้เปิดให้เข้าชมตอนนี้เดินเล่นไปเดินเล่นมาจาก7 โมงครึ่งตอนนี้ก็2 โมงแล้วยังเหลือเวลาอีก2 ชั่วโมงครึ่งกว่าเรือจะออกนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองไปหาข้าวเช้าหาอะไรทานรองท้องก่อนที่จะขึ้นเรือกันนะก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศนะครับผมเห็นไหมด้านหลังกรมหลวงชุมพรส่วนด้านหลังของผมอีกทีหันกลับไปก็จะเป็นทะเลนะครับผมสวยงามเนาะ
ครจะมาพีพีมันสามารถขึ้นได้2ที่นะที่ถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ขึ้นมาที่หาดท่าเรือจิหลาดนะครับผมแล้วก็ที่อ่าวมะนาวนะครับผมก็จะมีท่าเรือวีกี้หนึ่งที่สามารถที่จะไปเกาะพีพีได้ครั้งนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของเรือหลวงลันตานะครับผมมีประตูม้วนปิดอยู่เนี่ยเห็นไหมมันจะสามารถนำรถนำอะไรเข้าไปขนส่งยุทโธปกรณ์ต่างๆนะพร้อมกับเฮลิคอปเตอร์ที่อยู่ทางด้านบนนะสมัยก่อนก็ใช้ในการปกป้องราชนาวีไทยนะครับผมในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของที่เราจะต้องมารอขึ้นเรือนะก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งนะเวลาจำหน่ายตั๋วก็อยู่ที่9โมงนะถ้าเกิดว่าใครมาถึงก่อน9โมงที่ตัวเมืองกระบี่เนี่ยก็ไปหาอะไรกินกันก่อนแล้วก็ค่อยมาจ่ายให้ถึงประมาณสัก9โมงนะก็มาซื้อตั๋วก็เรือออก10โมงครึ่งนะครับผมแต่ในช่วงเทศกาลหรือว่าบางช่วงก็เวลาอาจจะแตกต่างกันไปก็สามารถดูได้ที่เว็บไซต์นะเพราะว่าบางช่วงก็มีนักท่องเที่ยวเยอะบางช่วงก็มีนักท่องเที่ยวน้อยนะนี่ก็เป็นทางที่จะไปขึ้นเรือนะครับผมก็มีเก้าอี้ให้นั่งอยู่พอสมควรนะก็มีสะพานยาวไปนะครับตอนนี้เขาก็จะมีโครงการปรับปรุงท่าเรืออยู่ให้มันใหญ่แล้วก็ให้มันมาตรฐานมากกว่านี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะต้องมาซื้อตั๋วขึ้นเรือก็อยู่ทางด้านขวานะแล้วก็เขาจะจำหน่ายตั๋วประมาณ9โมงเช้านะหรือบางคนสามารถที่จะจองกับเว็บไซต์ก็ได้นะครับผมมันจะมีเว็บไซต์จองเรือนะครับผมสามารถเข้าไปจองกันก็ได้เพื่อความคาดเคลื่อนและความแน่นอนในเวลาในการเดินทางนะนี่ก็เป็นนักท่องเที่ยวเลยครับกำลังรอจะขึ้นเรือมากันแต่เช้าแต่เรือออกเกือบ5โมงทางเดินไปขึ้นเรือนะก็ยาวประมาณสัก300เมตรนะก็เดินไกลเหมือนกันนะครับผมส่วนทางด้านขวานี้จะมีท่าเรือประมงนะหรือท่าเรือประมงชาวบ้านเอาไปทำมาหากินแล้วก็มีเขาหินปูนอยู่ทางด้านหลังเห็นสวยงามๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าแถวนั้นเรียกว่าอะไรนะไม่ค่อยรู้ทิศรู้ทางภาคใต้สักเท่าไหร่นานๆจะมาทีมาเมื่อครั้งที่แล้วก็เกือบ4ปีแล้วที่ไปเกาะสมุยสวยงามแล้วตรงนี้ก็เรียกว่าคลองจิหลาดนะครับผมก็มีป่าโกงกลางขึ้นอยู่นะสมบูรณ์นะต้นสูงมากเลยเดี๋ยวเราต้องมานั่งรอเรือกันก่อนตอนนี้เรือมาแล้วนะครับผมเรือมาก่อนเวลาแรก10โมงครึ่งตอนนี้มา9โมงเดี๋ยวเราจะไปขึ้นลงเรือกันก่อนนะเพื่อจะเดินทางไปเกาะพีพีกันเราก็เดินทางไปขึ้นเรือก่อนนะเรือจะเป็นลำสีเขียวลำนี้ไม่ใช่ลำแรกก็เป็นเรือลำใหญ่พอสมควรนะมีที่นั่งครับผมนี่เขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกไม่มีห้องน้ำใครมาไม่ต้องกลัวไม่มีห้องน้ำมีห้องน้ำคอยบริการแล้วก็มีขนมขบเคี้ยวนะมีมามุงมาม่าขายนะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้กินข้าวบนเรือก็มีให้บริการนะเรือจะมี2ชั้นนะมีชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างนะครับผมใครอยากได้ชั้นล่างก็ได้ชั้นล่างก็ได้ชั้นบนก็ได้เราลงไปดูชั้นล่างกันนี่ครับชั้นล่างจะเย็นกว่ามีที่นั่งข้างละ5ที่นะครับผมก็บรรจุคนน่าจะได้หลายร้อยอยู่นะด้านล่างก็จะมีบันไดขึ้นลง2ฝั่งนะครับผมก็มีหน้าต่างไว้ให้เราได้ชมวิวนะครับผมตอนเรือแล่นก็น่าจะสามารถที่จะไปชมวิวที่บนด้านบนชั้น2ได้นะครับผมมันจะเห็นวิวได้ชัดกว่าชั้นล่างด้านล่างลงมามันจะมีบันได2ที่เนาะขึ้นด้านนี้อีกที่นึงขึ้นไปก็จะเป็นชั้น2ชั้นบนนั่งก็นั่งอยู่ตรงนี้นั่งสวยๆอยู่ตรงนี้ด้านบนจะมีแถวละ4ที่นั่งนะก็น่าจะได้ประมาณสัก200กว่าคนหรือ300คนประมาณในต่อเที่ยวนะครับไม่แน่ใจว่าข้างบนจะมีดาดฟ้ามั้ยลองเดินไปดูนี่ก็คือผู้ร่วมชะตากรรมไปกับเราเราเบอร์ทักทายแล้วเราไปสำรวจรอบๆเรือกันก่อนขอบคุณครับนี่มาจากมิงบุรีก็ถ้ามีสัมภาระนะมีกระเป๋ามีอะไรพวกนี้เขาก็จะมีที่ไว้สัมภาระมีคอกไว้อย่างเงี้ยจะได้ไม่ลื่นไหลมีเครื่องดื่มน้ำอัดลมด้วยนะครับมีเครื่องดื่มน้ำอัดลมโค้กสไปซ์มีน้ำเปล่ามีชากาแฟให้กินหมดนี่จะเป็นทางด้านหลังนะครับผมของเรือนะครับผมก็สามารถชมวิวไปยังคลองจิหลาดนะครับผมก็มีเรือตังเกนะเราได้มาเห็นเรือตังเกอย่างแท้จริง
ไล่ตังเกหาปลาไปผมไม่แน่ใจว่าเราเขาออกเรือเขาออกกันช่วงเย็นๆค่ำๆหรือเปล่าแล้วดึกๆแล้วก็กลับมาช่วงเช้าครับผมชีวิตผู้คนที่นี่เขาใช้เขาเรียบง่ายนะครับผมบ้านเรือนเขาก็เรียบง่ายมีเอกลักษณ์เป็นของชาวใต้น่ารักแล้วก็สวยงามนะครับผมอยู่ใต้ขุมเขาหินปูนที่อยู่ทางด้านหลังเนาะสวยงามมากเลยนะครับอิจฉาแต่ให้เรามาใช้ชีวิตแบบเขาเราคงทำไม่ได้ครับเขาต้องใช้ชีวิตแบบนี้มาตั้งแต่ออดแต่เด็กๆนะครับแต่รุ่นคุณปู่คุณย่านะครับผมเราเกิดในเมืองเนี่ยอาจจะมาใช้ชีวิตแบบเขาไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเราความสามารถคงอาจจะไม่มีเหมือนเขาในการใช้ชีวิตที่อยู่แบบนี้นะครับผมแต่ก็เป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายดูแล้วมีเสน่ห์นะครับผมจะมีบันไดขึ้นไปยังด้านบนเนาะเสียงเครื่องเรืออาจจะดังไปสักหน่อยนะครับผมเป็นบันไดเล็กๆเป็นดาดฟ้าสามารถที่จะขึ้นมาชมวิวกันได้นี่เวลาเรือแล่นเรือออกแล้วถ้าเกิดว่าไม่ร้อนจนเกินไปเราก็มานั่งเล่นนะครับผมเขาก็มีอุปกรณ์ชูชีพนะครับผมอยู่ในถังขาวๆเนี่ยอยู่ประมาณ4ถังใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีที่ให้เรานั่งเทควิวมองวิวไปนะนะครับผมก็เป็นเรือลำใหญ่พอสมควรนะครับผมเรือลำนี้ก็เป็นอีกลำหนึ่งลำใหญ่ข้างล่างเป็นแอร์นะครับข้างล่างเป็นห้องแอร์ครับนั่งสบายไม่ร้อนนะครับผมด้านบนก็จะมีที่ให้นั่งอยู่เล็กๆน้อยๆนะไม่ได้มากสักเท่าไหร่ผมแพลนกล้องจากด้านหลังเรือนะที่จะไปคลองจิราดนะครับผมและตรงนี้ก็เป็นป่ากงกลางป่าชายเลนนะแต่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นทางที่จะออกไปเกาะพีพีนะครับผมไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นทางด้านตรงไปนะถ้าไปเกาะพีพีเห็นอยู่ลิฟต์ตรงนู้นน่ะน่าจะใช่ตอนนี้แดดออกตรงหน้าเป๊ะเลยต้องหนีตาก็ใช้นัดออนทัวร์ก็จะเก็บภาพบรรยากาศในขณะเรือแล่นไปที่เกาะพีพีให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะมาเกาะพีพีเนี่ยชัยนาทออนทัวร์ก็จะทำคลิปให้เพื่อนๆดูเป็นซีรีส์ไปแล้วกันเนาะตอนแรกเนี่ยผมจะทำเป็นท่าเรือบรรยากาศท่าเรือแล้วก็ไปลงที่ฝั่งที่เกาะพีพีนะครับมันก็จะใช้อาจจะมีความยาวไปส่วนคลิปที่2ผมก็อาจจะไปรีวิวโรงแรมให้เพื่อนๆและบรรยากาศรอบๆโรงแรมแล้วก็จะมีคลิปต่อๆไปนะครับผมและชัยนาทออนทัวร์ก็จะยังไปเที่ยวหาดไร่เลไปนอนหาดไร่เลอีก2วันทริปนี้มา5วันนะครับผมรวมเดินทางผมมาช่วงประมาณออกมาจากกรุงเทพก็ประมาณทุ่มนึงมาถึงที่นี่ประมาณ 6:30 ตอนเช้านะครับผมแล้วก็มาที่ท่าเรือถึง 7:00 กว่าๆเนี่ยก็มาจากบกส.ถ้าใครมาเครื่องบินนะครับมันจะแพงนะครับผมก็คือผมพยายามที่จะประหยัดรายจ่ายกันแล้วกันนะผมจะมาด้วยรถทัวร์แล้วก็กลับเครื่องบินนะครับผมมันจะทุ่นไปได้ประมาณเกือบ 5,000 บาทนะครับผมถ้ามารถทัวร์แล้วก็มาตอนเย็นมานอนพักทั้งคืนนะครับมันก็นอนสบายอยู่ในรถทัวร์ก็หลับมาทั้งคืนเต็มอิ่มตื่นมาก็มาที่ท่าเรือมันก็มาเจอภาพท่าเรืออันสวยงามก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับผมมาเครื่องบินได้ก็มาถ้าเกิดว่าใครอยากประหยัดก็มารถทัวร์ก็ได้มันไม่เกิน 1,000 บาทเนี่ยบางคันก็อาจจะอยู่ที่690หรือ790ไปแล้วแต่รถธรรมดาหรือรถ32ที่นั่งรถ VIP หรือว่า First Class ก็จะมี24ที่นั่งนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศเวลาเรือเล่นไปเกาะพีพีว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนเรามาทำความรู้จักกับเจ้าเกาะพีพีที่เรากำลังจะเดินทางไปกันนะครับผมเจ้าเกาะพีพีเนี่ยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธาราและหมู่เกาะพีพีหมู่เกาะพีพีเป็นหมู่เกาะกลางทะเลอยู่ห่างจากอำเภอเมือง42กิโลเมตรเดิมชาวทะเลเรียกหมู่เกาะนี้ว่าปูเหล่าปิอาปิคำว่าปูเหล่าแปลว่าเกาะคำว่าปิอาปิแปลว่าต้นไม้ทะเลชนิดหนึ่งจำพวกแสมและโกงกางต่อมาเรียกกันว่าต้นปีปีซึ่งภายหลังกลายเสียงเพี้ยนกันเป็นพีพีมาจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นอาณาจักรแห่งบุปผาใต้ท้องสมุทรนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวหมู่เกาะส่วนนี้ส่วนใหญ่จะมาเพื่อดำน้ำดูปะการังดอกไม้ทะเลและปลาหลากหลายสีสันสวยงามนอกจากนั้นยังมีเกาะต่างๆที่อยู่ระหว่างเส้นทางเดินเรือกระบี่ภูเก็ตหมู่เกาะพีพีประกอบด้วยเกาะ6เกาะคือเกาะพีพีเลเกาะพีพีดอนเกาะยูงเกาะไม้ไผ่เกาะบิดานอกและเกาะบิดะในซึ่งแต่ละเกาะมีหาดทรายสวยน้ำทะเลใสแตกต่างกันไปอุทยานแห่งชาติ
นพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในทะเลอันดามันด้านทิศตะวันตกของภาคใต้เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่สวยงามตามธรรมชาติรอบๆเกาะมีปะการังกะละปังหาทิวทัศน์ใต้ทะเลที่งดงามและเอกลักษณ์ทางธรรมชาติคือภูเขาหินปูนที่มีหน้าผาเป็นชั้นๆถ้ำที่มีความสวยงามตลอดจนชายหาดยาวสะอาดสุสานหอยเมื่อที่มีเนื้อที่ประมาณทั้งหมด 242,437.17 ไร่หรือ 387.90 ตารางกิโลเมตรตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26มกราคม2520ให้จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่รัฐบาลพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวมีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่งสมควรอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยวถาวรต่อไปกองอุทยานแห่งชาติจึงเสนอกรมป่าไม้ให้มีคำสั่งเลขที่1264/2523ลงวันที่7กรกฎาคม2523ให้นายสันติศรีกุหลาบนักวิชาการป่าไม้4ไปทำการสำรวจพื้นที่เพื่อจัดตั้งอุทยานแห่งชาติทางทะเลในท้องที่จังหวัดภูเก็ตและติดต่อจังหวัดใกล้เคียงซึ่งจากการรายงานการสำรวจปรากฏว่าพื้นที่บริเวณเกาะพีพีและหมู่เกาะใกล้เคียงระหว่างจังหวัดภูเก็ตและกระบี่มีความเหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติตามหนังสือรายงานผลการสำรวจลงวันที่11กุมภาพันธ์2524และป่าไม้เขตนครศรีธรรมราชได้มีหนังสือกศ.0709269ลงวันที่19มกราคม2525แจ้งว่าป่าบริเวณหาดนพรัตน์ธาราและหมู่เกาะใกล้เคียงรวมถึงหมู่เกาะพีพีในท้องที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่มีทิวทัศน์และธรรมชาติสวยงามเห็นสมควรจัดเป็นอุทยานแห่งชาติอีกแห่งหนึ่งกรมป่าไม้จึงมีคำสั่งที่524/2525ลงวันที่14เมษายน2525ให้นายสมจิตสภาวรัตนพิญโยนักวิชาการป่าไม้4ไปทำการสำรวจและจัดตั้งบริเวณหมู่เกาะพีพีและป่าบริเวณหาดนพรัตน์ธาราท้องที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เป็นอุทยานแห่งชาติและกองอุทยานแห่งชาติเห็นสมควรทำการสำรวจบริเวณสุสานหอย75ล้านปีท้องที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อีกแห่งเป็นหนึ่งอุทยานแห่งชาติแห่งเดียวกันผลการสำรวจตามหนังสือรายงานลงวันที่27พฤษภาคม2525สรุปได้ว่าพื้นที่ตามแหล่งต่างๆมีความสวยงามเป็นพิเศษมีลักษณะเด่นหลายแห่งมีทิวทัศน์ทางทะเลสวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนของประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศกองอุทยานแห่งชาติจึงดำเนินการนำเสนอกรรมการอุทยานแห่งชาติลงมติเห็นชอบเมื่อวันที่15มิถุนายนพ.ศ. 2525ในการประชุมครั้งที่1/2525โดยได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินสุสานหอย75ล้านปีหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีและเกาะใกล้เคียงในท้องที่ตำบลหนองทะเลตำบลอ่าวนางตำบลไซไทยตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่เนื้อที่ประมาณ 243,725 ไร่หรือ 389.69กิโลเมตรเป็นอุทยานแห่งชาติซึ่งประกาศไว้ในราชกาลอนุเบกษาเล่มที่100ตอนที่160ลงวันที่6ตุลาคมพ.ศ. 2526นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่47ของประเทศไทยต่อมาได้ดำเนินการผนวกพื้นที่บริเวณสุสานหอยและเกาะใกล้เคียงเพิ่มจำนวน 12.17 ไร่หรือ 0.02 ตารางกิโลเมตรตามพระราชกฤษฎีกาเล่มที่113ตอนที่65กลงวันที่22พฤศจิกายน2539และต่อมาได้เพิกถอนพื้นที่บางส่วนในบริเวณหาดนาคในท้องที่ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่พื้นที่ 1,300 ไร่หรือ 2.08 ตารางกิโลเมตรเพื่อใช้ในราชการกองทัพเรือตามพระราชกฤษฎีกาเล่มที่115ตอนที่72ก
ลงวันที่13ตุลาคม2541คงเหลือพื้นที่ทั้งหมด 387.90 ตารางกิโลเมตรเกาะพีพีเป็นหมู่เกาะกลางทะเลอันดามันอยู่ในเขตตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ห่างจากชายฝั่งกระบี่ประมาณ40กิโลเมตรอยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีประกอบไปด้วย2เกาะใหญ่ได้แก่เกาะพีพีเลมีพื้นที่เพียง 6.6 ตารางกิโลเมตรประกอบไปด้วยภูเขาหินปูนหน้าผาสูงชันและหาดทรายขาวสะอาดสวยงามคืออ่าวมายาพร้อมทั้งมีเวิ้งอ่าวสวยๆคืออ่าวปิเละและอ่าวโลซามะเกาะพีพีดอนมีพื้นที่ประมาณ28ตารางกิโลเมตรเป็นสถานที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติพ.พ.7และเป็นเกาะที่มีร้านค้าร้านขายอาหารห้องน้ำพร้อมทั้งที่พักจุดเด่นของเกาะนี้ก็คือเวิ้งอ่าวคู่ของอ่าวต้นไทรและอ่าวโลดาลัมที่เป็นภาพจำของเกาะพีพีของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทางเหนือของเกาะคือแหลมตรงเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวเลธรรมชาติสวยงามดำน้ำชมปะการังได้รอบเกาะเกาะพีพีดอนและเกาะพีพีเลอยู่ห่างกันเพียงแค่ประมาณ 2.2 กิโลเมตรเท่านั้นบนเกาะพีพีมีสิ่งที่ทำให้เกาะพีพีกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวอยากมาสัมผัสก็คือท้องทะเลที่สวยงามน้ำทะเลเป็นสีฟ้าใสราวกับกระจกสามารถมองเห็นไปถึงพื้นทรายใต้ทะเลได้ลึกหลายเมตรมีแนวปะการังอุดมสมบูรณ์หลากหลายสีสันพร้อมด้วยหาดทรายที่ขาวสะอาดงดงามตะการตาซึ่งโอบล้อมไปด้วยภูเขาหินปูนสูงใหญ่โดยจุดที่ว่านี้ก็คืออ่าวมายาอัญมณีสำคัญของท้องทะเลไทยเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกหลายเรื่องเช่น The Beach นอกจากนี้ยังมีบลูลากูนที่งดงามพร้อมกับหาดทรายสวยๆอีกหลายแห่งรวมไปถึงวิวของเวิ้งอ่าวคู่อย่างอ่าวต้นไทรและอ่าวโลดาลัมอันเป็นเอกลักษณ์แห่งหนึ่งของเกาะพีพีเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การได้มาเห็นด้วยตาสักครั้งทั้งเกาะพีพีดอนและเกาะพีพีเลต่างก็มีจุดท่องเที่ยวสวยงามกระจายตัวอยู่รอบเกาะเช่นอ่าวมายาอ่าวปิเละอ่าวโลซามะถ้ำไวกิ้งอ่าวลิงอ่าวต้นไทรอ่าวโลดาลัมอ่าววังหลงหาดลิงจุดชมวิว1จุดชมวิว2จุดชมวิว3และที่อื่นๆอีกมากมายที่ผมไม่สามารถจะบรรยายให้เพื่อนๆได้ฟังทั้งหมดส่วนในทริปนี้จะเป็นการเดินทางมาท่องเที่ยวพีพีตามแบบฉบับชัยนัทออนทัวร์ที่จะมีหลายๆทริปให้เพื่อนๆได้ติดตามกันต่อไปโดยเฉพาะอ่าวมายาอันสวยงามและหมู่เกาะต่างๆที่มีความสวยงามชัยนัทออนทัวร์จะเอามาฝากให้เพื่อนๆกันตอนนี้เราก็มาถึงเกาะพีพีแล้วนะครับผมว้าวสวยงามมากเลยพอมาถึงเกาะพีพีผมยอมมีแดดส่องนะครับผมน้ำทะเลจะเป็นสีเขียวนะครับผมนี่จะมีนักท่องเที่ยวมาลำเดียวกันเขาลงเรือแล้วครับผมก็คือผมขึ้นมาตอนต้นนะครับผมมันก็เลยกระเป๋าถูกขับไปข้างล่างเดี๋ยวให้เขาลงไปก่อนนี่ก็เป็นเรือที่เราข้ามมาจากท่าเรือจิหลาดนะครับข้ามมาที่เกาะพีพีลงที่ท่าเรือต้นไทรนะครับผมก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้สีเขียวมี2ชั้นแล้วก็มีดาดฟ้าตามที่ผมรีวิวให้เพื่อนได้ชมกันนะก็มีคนมาเยอะพอสมควรเขาก็มีเรือนะจอดอยู่มากมายมาจากท่าเรือต่างๆนะไม่ว่าจะมาจากอ่าวนางหรือว่าภูเก็ตนะครับผมก็จะมาจอดนะบริเวณนี้นะและนี่ก็เป็นบรรยากาศชัยนัททัวร์พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศนั่งเรือเฟอร์รี่จากเกาะกระบี่นะครับผมจากท่าเรือจีราดมายังเกาะพีพีนะครับผมที่ฝั่งทางท่าเรือต้นไทรนะครับผมคลิปต่อไปผมจะพาเพื่อนๆไปชมที่ไหนกันต่อก็คอยติดตามชมนะเพราะว่าคลิปนี้มันยาวแล้วนะผมถ้าจะถ่ายต่อกันมันคงยาวมากคลิปต่อไปผมก็จะไปถ่ายโรงแรมที่ผมพักให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะแล้วก็ไปดูรีวิวบรรยากาศรอบๆแล้วก็ไปเดินเล่นแถวตลาดมีอะไรให้เราชมบ้างคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ